is my first time experience this. The airline was overbooked, and we are the last person to check in. That means we don't have a seat right now. Hello, our third day today is in Istanbul. Currently, the weather is 13 degrees, and we are wearing a dress. We're heading to find something to eat. Wanna eat here? This is walnut. Yesterday we tried pistachio. So how does it feel? I prefer pistachio because they give me more flavor. I prefer pistachio also. It's too sweet. Sticky like a mochi. Now where are we going? Balat. Colorful horses. Actually, we can stay from here already. แพลนวันนี้นะคะที่จริงก็คือแค่มาเก็บตกที่ถ่ายรูปที่กินนะก็จะชิวๆหน่อยย่านบาลัดเนี่ยเป็นย่านเก่าแก่ที่จะมีบ้านคลาสสิกสไตล์วินเทจติดๆกันสมัยก่อนเป็นที่อยู่ชาวยูอพยพมาจากสเปนสมัยนี้ก็มีเปิดเป็นร้านค้าขายของโบราณของฝากคาเฟ่แต่โซนในๆก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยจริงๆอยู่นะทางเดินก็จะแคบๆเป็นเนินซอกแซกขึ้นไปดูวิวช่องแคบโกลเด้นฮอร์นเดินวนๆแถวนั้นเดี๋ยวฝูงชนก็จะนำทางเราไปจุดถ่ายรูปเองเดินชมทั้งย่านไม่ไหวก็จะมีคนปักหมุดไว้แล้วชื่อ Color House of Balat So this is a rainbow steps from the influencer people dressed like this is already looks like ส่วนตัวนะเห็นใน IG แล้วมาเห็นสภาพจริงก็คือแบบยนต์หนาก็คือถ้าเกิดไม่มีเวลาก็ไม่ต้องมาก็ได้นะข้ามไปก็ได้อาหารมือแรกของวันนะคะกินตอนบ่ายสามก็คือรวบยอดไปเลย Now we are at the restaurant called Ottoman yeah. This one also recommended by TripAdvisor in 2019 This is what we order the appetizer regular hummus We do love the bread with the hummus like we can eat all the day Yeah we finished all the bread here Yeah we already finished.และที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือการอบอาหารในไหดินเผาก่อนเสิร์ฟนะคะเข้าใจว่าเขาจะต้องเคาะไล่แรงดันอากาศออกมาก่อนน่ากินมากเลย Where are you from? From China. Manchu. We are in a bus and it's very crowded. So we got a front row seat. The driver. มีลุงอยากออกกล้องนะคะซูมเข้าไปเลยค่ะ Ready to spend money ตรงนี้ยังไม่ถึงแกลนบาซาร์นะคะเรากำลังฝ่ามวลชนไปอยู่ตัวแกลนบาซาร์เนี่ยจะเป็นตลาดในร่มสร้างแต่สมัยศตวรรษที่15และเพราะพื้นที่ในตึกมันมีจำกัดนะคะก็เลยมีการตั้งร้านยาวออกมาบริเวณรอบนอกด้วยกว้างมากถ้าเทียบเมืองไทยก็คงจะคล้ายๆแบบดีโอสยามเป็นสูตรกลางอะไรอย่างเงี้ยเนาะรอบๆวงนอกก็จะมีพวกร้านพาหุรัตสำเพ็งขายของมันทุกอย่างเลยตั้งแต่ของฝากจุกจิกเสื้อผ้าอัญมณีอุปกรณ์ชงกาแฟเสียตังค์ให้ของฝากอีกแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินจากวงนอกเข้าไปหาแกลนบาซาร์เราต้องผ่านเช็คพอยต์กว่าจะมาถึงแกลนบาซาร์เนี่ยทับหน้าดักไปหมดหน้าตากแล้วนะคะของข้างนอกถูกกว่าข้างในเยอะพวกเราก็เลยแวะกินกาแฟร้านนี้นะคะที่มีแต่ต่างชาตินั่งกินเราก็เลยได้ราคาต่างชาติแบบงงๆหน้าร้อนพระอาทิตย์ตกช้าก็เลยอัดที่เที่ยวมาเดินเล่นที่สวนเกาฮาเน่เดิมเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของพระราชวังท็อปกะปิอารมณ์แบบฮ่องเต้ว่างๆก็เดินออกมาเล่นชมสวนอะไรเงี้ยเพราะไม่มีระบบกษัตริย์ก็เปิดให้เป็นสาธารณะตร
งนี้ต้องซื้อบัตรนะดูจากราคาและเวลาแล้วเราไปเดินชิวๆข้างนอกก็พอดูดอกทิวลิปที่นี่สีสดมากไม่มีรอยเหี่ยวนอนเจาะเลยอะเดินตรงไปสุดก็ลงทะเลได้เลยมีลุงมาตกปลาเพียบดูได้ใน EP แรกนะเราก็จะขออำลาอิสตันบูลไว้เท่านี้ก่อนจะขึ้นเครื่องไปเมืองดาลามาน This is the fourth day we're flying from Istanbul to Dalaman and what we experienced the airline was overbooked and we are the last person to check in that means we don't have a seat right now overbooked is not our responsibility for that yeah they don't have any options for us it's just as you can wait a few people is actually waiting as a standby like us luckily that we have our schedule flexible we haven't booked anything else yet it's my first time experience this yeah me too soTo ensure that you will get a seat, just come check in early next time. 9:15 a.m. and we're now at Dalaman Airport. Luckily, we can get a seat. Yes, that's so lucky. We are the last two person in the flight. I'm gonna rent a car and gonna eat lunch. So hungry right now. Let's go.Recap ทริปเรานิดนึงนะคะจากอิสตันบูลเราบินลงใต้ไปที่เมืองเฟดิเย่ก่อนขับรถไปตามถนนเส้นดี400เลียบชายฝั่งทะเลไปขึ้นรถที่เมืองอัลทยาแล้วค่อยนั่งบัสข้ามคืนไปดูบอลลูนที่คัปปาโดเคียบูธเช่ารถในสนามบินมีตัวเลือกไม่มากนะเราก็เลยจองออนไลน์กับวินดี้คาร์คุยตกลงกันใน WhatsApp เราก็จะมีคนขับรถมารับเราที่สนามบินไปที่ออฟฟิศเขาห่างไปประมาณ3กิโลเมตรก็จะมีเจ้าอื่นอีก 3-4 เจ้าเลยจากสนามบินดาลามันนะคะเราจะต้องขับรถไปเมืองเฟดิเย่ประมาณ50กิโลเมตรเพื่อมาเล่นพาราไกดิ้งอย่างเดียวเลยจริงๆถ้าไม่อินก็ปรับเปลี่ยนไปเมืองอื่นได้นะแต่อันนี้เพื่อนอยากมารู้ถนน400อ่ะตามอินฟูจีนก็เลยขอพาทุกคนไปแบบแหวกแนวนิดนึง Hello Hi Fifth day in Turkey We are now going to fly the paragliding and we get a prize is $150 per person and if you want some photo video you add more $30 Yes and this is the company we use calledจากหาดด้านล่างนะคะเขาก็จะพาเรานั่งรถขึ้นมาจุดเทคออฟบนภูเขาที่ระดับความสูงประมาณ 1,800 เมตรแล้วก็ถึงตาเราแล้วเสียวๆนิดนึงนะคะมองไปเป็นเหวเอาจริงปะกรีดเป็นธรรมเนียมเฉยๆเดี๋ยวคอนเทนต์มันจะแห้งไปคือมันสนุกนะเหมือนนั่งกระเช้าชิลๆดูวิวมุมสูงชมนกชมไม้อะไรอย่างนี้คิดว่าใครกลัวความสูงก็น่าจะเล่นได้นะแค่บอกว่าอย่าเอาเป็น acrobatic landing ก็คือเดี๋ยวจะมีท้ายคลิปว่ามันเป็นยังไงอันนั้นเวียนหัวมากโอ้ยเวียนหัวคลื่นไส้จังวันนี้ขอลาไปพักผ่อนก่อน EP หน้าจะพาไปดูบอลลูนแล้วนะ Feeling this sea right now See you in a bit